สวัสดีจ้าผักกาดหอมสวีเดนจ้าวันนี้มาอัปเดตพืชผักในรั้วในสวนพอเพียงของเราที่ประเทศสวีเดนนะคะอ้าวเปิดคลิปปุ๊บมีคนผิวปาก What จ้าพี่น้องอยู่ในรั้วในสวนคุณสามีเรียกว่าที่รักเข้ามาบ้านหน่อยผมต้องการข้าวไปหุงข้าวให้เขาก่อนเดี๋ยวมาต่อคลิปให้นะคะพี่น้องจ๋าแหมแดดกำลังดีๆเลยเจ้าคิเลก็เตรียมพร้อมที่จะพาผู้ชมชมสวนนะคะพืชผักและผลไม้ของเราโอ้โหแบบว่าคืบหน้าไปไกลเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแกทำอาหารเองจ้ะแกก็ทานข้าวที่อยู่ในตู้เย็นตอนนี้หุงข้าวให้แกแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำคลิปต่อนะคะแดดเริ่มมาแล้วจ้าเดี๋ยวมาส่องดอกไม้สีม่วงตรงริมบ่อปลานะคะเพิ่งขึ้นมาใหม่จ้านี่นะคะจ้าดอกบัวก็ยังอยู่นะคะดอกบัวก็มีจ้ะด้วยลมแรงค่ะนี่ความๆหงายๆอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องหอมก็มาตกแต่งใบเขาออกนะคะดอกก็เริ่มผุดขึ้นมาอีกหลายดอกเลยจ้ะจ้าอยากจะเน้นต้นเชอร์รี่ของเรานะพี่น้องดูสิมันงามเหลือเกินงามขึ้นแบบว่าดูสูงขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่คอมเมนต์มาตลอดเลยว่าทำไมไม่ปลูกเชอร์รี่ทำไมไม่ปลูกเชอร์รี่ทั้งที่เราก็รีวิวอยู่บ่อยๆนะคะปีนี้งามมากเพราะว่ารถเขาด้วยน้ำบ่อป่าเนาะลงดินอินทรีย์ลงขี้วัวให้เขาจ้ะเนี่ยคือต้นผลหมากรากไม้พวกนี้เราจะต้องดูแลเขาในช่วงฤดูร้อนเนี่ยให้เร็วที่สุดอะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาจะเจริญเติบโตถ้าช่วงฤดูหนาวนี่ทุกอย่างสต็อปเลยค่ะใบร่วงหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้สูงขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะสูงจะโตขึ้นในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นจ้ะนี่นะคะต้นเชอร์รี่หรือว่าเชิร์ตแบร์ของเราค่ะปลูกปีนี้ปีที่สองนะพี่น้องก็ลบกระตุ่นอยู่เหมือนกันตุ่นเขาชอบมาอาศัยอยู่ข้างก้อนหินเนี่ยค่ะตรงนี้เลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาดูต้นลูกพลูนนะนี่ลูกพลูนก็ปลูกพร้อมกันพี่น้องดูค่ะดูตุ่นมาทำขุยอยู่ข้างๆอีกแล้วเนี่ยดูค่ะแล้วก็ใบก็เฉาๆเนี่ยพี่น้องดูค่ะเขาก็ไม่ได้กัดไม่ได้อะไรหรอกเนาะแต่ว่าเขากวนรากด้านล่างไงเหมือนทำรูทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดูค่ะทะลุออกนู่นเลยจัดเป็นคอนโดบ้านแฝดเลยเขาอะค่ะแอปเปิลนะคะแอปเปิลต้นนี้ก็รสชาติอร่อยจ้ะอร่อยแต่ว่าลูกเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็จะออกเป็นสีชมพูจ้ะแอปเปิลแพร่หลอนค่ะลูกแพร่นี่นะคะลูกแพร่จ้ะมาดกทุกปีนะคะลูกแพรเนี่ยจ้ะอันนี้เป็นแอปเปิลวินเทอร์นะคะแอปเปิลในช่วงฤดูหนาวแอปเปิลวินเทอร์ประตูลับแลของเราดอกกุหลาบมาแล้วนะคะพี่น้องกุหลาบเถาจ้าเป็นกุหลาบที่แม่ย่าซื้อให้วันคล้ายวันเกิดคุณแลมโบ้ค่ะตกลงว่าต้นนี้เป็นสีแดงนะคะคุณพี่ไข่มุกมะลิทองคุณครูสอนพยาบาลสงสัยว่ามันคือสีอะไรนะคะมาเยอะเลยก็ตุ่มๆอยู่ก็เยอะนะคะประตูลับแหล่มาอยู่กับคุณเลมโบ้ตั้งนานถึงจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็น
ทางออกนะคะเพราะว่ามันรกมากสมัยก่อนค่ะก็เลยเรียกเขาว่าประตูลับแลนะคะ นี่จ้ะก็จัดระเบียบให้เขานะมีเชือกนะคะก็จัดระเบียบให้เขานะคะนี่ตุ่มๆก็มาเยอะให้เชือกเนี่ยเขาบังคับอยู่ค่ะไม่งั้นแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวดอกเขาช้ำจ้ะกุหลาบเถาถ่ายรูปไปให้คุณย่าดูติเนี่ยต้นที่สองค่ะอันนี้ก็โหดอกสวยเลยค่ะผักกาดหอมก็เกี่ยวเขาเอาไว้ด้วยบอนไซนะคะบอนไซที่เราตกแต่งแล้วก็ต้นแห้งมันเราก็เอามาจัดรั้วเนี่ยแหละค่ะให้กุหลาบเขาเกี่ยวพันนี่นะคะการน้องกวางยื้อคอมาเด็ดยอดด้วยค่ะตุ่มๆก็มาเยอะจ้ะนี่ก็อีกหนึ่งเถานะคะต้นนี้ก็จะออกเป็นออกชมพูแดงนะมาหลายดอกจ้ะพี่น้องว้าวว้าวว้าวนี่ค่ะจ้ะอันนี้เป็นสีขาวนะคะกุหลาบต้นค่ะก็เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาแบบตุ่มๆจ้ะแต่ว่ายังไม่บานนะคะเนี่ยจะดอกใหญ่มากรอกันต่อไปนะคะสรุปแล้วมาทั้ง3ต้นเลยจ้าก็จะหยุดนี่นะคะสีขาวอยู่นี่ค่ะ2พุ่มก็คืออยู่ด้านริมซุ้มนะคะเราตั้งใจว่าถ้าเขาโตงอกงามขึ้นมาให้เขาอยู่บนซุ้มจ้ะเจ้าคิเลมานอนเฝ้ารอแม่อยู่ตรงนี้พาคุณๆมาดูอะไรบ้างลูกอ่ะฮะพาคุณๆมาดูแอปเปิ้ลอีนางน้อยมาแบบว่าโอ้โหอันนี้ลูกนี้แบบต้นนี้แบบว่าชอบมากจ้ะปีที่แล้วติดมาไม่กี่ลูกหรอกครับเพิ่งติดตอนมาตอนแรกๆคือเหยียบเอาแหละเพราะว่าต้นเขาเล็กคิดว่าไม่น่าจะโตขนาดนี้จ้ะอีนางน้อยนะคะต้นนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นสาวจ้ะดูต้นผักบุ้งฝรั่งจ้ะเก็บใบเหลืองมั่งใบเขียวมั่งเอาไปรองตะกร้าเก็บพืชผักนะพี่น้องดูค่ะสูงถึงเสาไฟฟ้าแล้วนะมุมกล้องจ้ะนี่นะคะแสงแดดยามค่ำบอกคุณเรนโบ้บอกฉันจะออกมาทำคลิปต่ออีกประมาณสัก15นาทีนะเข้ามาแกบอกว่าอีก1ชั่วโมง45นาทีไปทำงานจ้ะยังมีเวลาเล่นจ้ะนี่นะคะคุณขาอยากแกพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเราปลูกเชอร์รี่นี่คือต้นที่2นะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามบอกย้ำๆแล้วก็จะงอนนะเพราะว่าไม่ได้ดูคลิปจะแนะนำอย่างเดียวเราปลูกเชอร์รี่ไว้ที่สวนของเรา2ต้นนะคะย้ำมากันตลอดเลยทำไมไม่ปลูกเชอร์รี่มีอยู่คนนึงนะคะบอกว่าที่ก็ออกกว้างขวางทำไมไม่ปลูกก็รู้ว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะดอกไม้สีม่วงปีนี้มาสวยน้องพลอยบอกว่า2ปีที่แล้วน้องพลอยเอาไปปลูกค่ะปีที่แล้วมาสวยเนี่ยน้องพลอยเอาไปปลูกนะคะน้องบอกว่าจะมาแวะไม่เห็นมาแวะเลยค่ะสงสัยฝนตกน่ะไม่สะดวกอันนี้ก็ดอกสีม่วงตรงนี้ก็กลายเป็นเม็ดเป็นลูกเป็นลูกเนาะนี่ค่ะเป็นเม็ดมันอะก็มีสีม่วงนี้มาแทนพี่น้องดูดอกไม้บ้านเรานี่ไม่ไปไหนเลยวนเวียนอยู่ในสวนเรานี่แหละ
มาสวยด้วยนะคะเหมือนจะมาปีแรกหรือเปล่ากลุ่มเนี้ยปีนี้แบบว่ายอมรับเลยว่าอัดด้วยน้ำบ่อปลาอย่างมากเพราะว่าอยากจะล้างบ่อปลาด้วยน้ำมันออกเขียวๆจ้ะบรรยากาศสุดยอดสุดฟินพี่น้องเอ้ยสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันจ้ะกล้องยังไปตามลมค่ะเวียงไปเวียงมาขออภัยนะขออภัยเด้อจ้ะโอ้โหพี่น้องมาดูแอปเปิ้ลค่ะปีนี้แบบว่าดกมหากาลให้ดูนะดูความดกค่ะแอปเปิ้ลต้นใหญ่ข้างบ่อปลานะดูค่ะว่าเชอร์รี่บ้านลูกดกแล้วแอปเปิ้ลบ้านสวนเรายังดกอีกนะคะดกคักดกแน่รสชาติเขาหวานจืดนะคะตัวนี้ไม่มีเปรี้ยวเลยค่ะแอปเปิ้ลที่มันไม่เปรี้ยวอะรสชาติก็จะแปลกๆหน่อยนะมันหวานนะคะมันดกมากอันนี้ก็แค่อยู่แค่อกผักกาดหอมเองนะคะเนี่ยมาทีนี้ดูบนต้นนะพี่น้องดูนู่นเห็นไหมคะดกไหมไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าจ้ะบรรยากาศย้อนแสงหน่อยโอ้โหตอนนี้ก็เกือบทุ่มแล้วนะคะพี่น้องคุณแลมโบ้ไปทำงาน2 ทุ่มจ้ะเจ้าคินเลจ้ะพี่น้องน่ารักจริงๆอย่างกับกวางเลยลูกหนูเนี่ยอย่างกับกวางเลยป่ะพาคุณๆไปดูอีกมุมนึงเดินเดินลูกป่ะพาคุณๆไปดูอีกมุมนึงบรรยากาศสุดยอดจริงๆแล้วก็มาต้นเชอร์รี่ของเราอีกแล้วเหอมากเพราะว่าช่วงนี้กินเชอร์รี่บ้านลูกอร่อยติดใจจ้ะใบเรือนแบเริ่มสวยแล้วนะคะนี่ก็คือใบไม้ช่วงเปลี่ยนสีเขาจะสวยมากเริ่มมาแล้วค่ะนี่เริ่มใกล้ๆจะเปลี่ยนสีละเนี่ยคนสวนไม่ค่อยว่างเข้าป่าตัวเองบ้างเข้าป่าคนอื่นบ้างพี่น้องกลับมาอีกทีหนึ่งหน่อไม้ฝรั่งเอ็นล้มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยจัดระเบียบให้เขาเขาจะได้แข็งแรงเนาะมีหน่อให้กินในปีหน้าแล้วก็ยูดอาร์ตคอกกูร์หัวแก่นตะวันก็งามระดับนั้นนะคะมันฝรั่งมีดอกนะคะแล้วก็มีหัวแล้วนะคะมันฝรั่งเนี่ยบางพันธุ์เขาไม่มีดอกแต่ก็มีหัวค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะดอกสีม่วงค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวเขาก็จะมีสีขาวกับสีม่วงบางปีก็จะมาดอกเยอะบางปีก็ไม่มีดอกค่ะอันนี้ก็เริ่มมีหัวแล้วถ้าจะขุดก็ขุดได้นะคะขุดก็ขุดได้ก็คือกินมันฝรั่งใหม่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงนี่นะคะเนี่ยคือเขามาแล้วจ้ะถมไว้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็หญ้าเอ็นยืดจ้ะโอ้ยเยอะแยะมากมายไปหมดภาพโรแมนติกอีกแล้วจ้ากล้องก็เลื่อนไปเลื่อนมาค่ะไม่โฟกัสเลยลมมันแรงจ้ะอ่ะดอกเฟลียเด้นะคะค
ื่อจะมีคนถามหาจ้าล่วงโรยไปหมดแล้วนะพี่น้องนี่ก็กลายเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเหลือช่อ2ช่อค่ะปีนี้ก็ไม่ต้องทําน้ําหวานค่ะน้องพลอยก็ไม่ได้มาเก็บก็ปล่อยล่วงโรยไปลูกชายก็ไม่ทําค่ะเขาไม่ค่อยเก่งทําเขาบอกคุณพ่อก็เป็นเบาหวานคุณย่า ก็เป็นเบาหวานค่ะทําไว้ปีที่แล้วน่าจะ2ปีที่แล้วค่ะก็ยังมีอยู่ในตู้แช่ค่ะตอนนี้สูงใหญ่เหมือนต้นทานตะวันค่ะบริมโบบอกว่าเขาเป็นตระกูลเดียวกันอันนี้เป็นแอปเปิ้ลต้นนี้นะคะปลูกอันนี้ก็ให้นกกินไปค่ะไม่เคยได้มาเก็บเลยไม่รู้รสชาติเลยว่ามันเป็นแอปเปิ้ลรสชาติเป็นยังไงเพราะว่ามันอยู่นอกรั้วเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมาในรั้วก็เยอะแล้วก็คือนกเข้ากินค่ะงานเข้าอีกแล้วพี่น้องราสเบอร์รี่เริ่มจะสุกแล้วก็ดกจนกิ่งโน้มกิ่งหักแบบนี้ยังไม่หักนะโน้มค่ะเดี๋ยวต้องหาผักบุ้งฝรั่งมาปักอีกแล้วจ้ะมัวแต่ทำโน่นทำนี่ดูแลกันไม่ไหวพี่น้องดูความดกของราสเบอร์รี่หรือว่าฮั่นหลนนะคะมีชื่อในภาษาสวีดิชว่าฮั่นหลนค่ะดกมากเนี่ยเราคิดดูว่าเขาสุกลูกใหญ่ๆเป้งๆเลยนะปาติโตพี่น้องเอ๋ยเราก็จะไปปักให้เขาตรงๆไม่ได้นะเราก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในแรงโน้มถ่วงของโลกแบบเนี้ยปิวสวัยแบบเนี้ยจ้ะถ้าเราไปปักตั้งๆมันก็หักอยู่ดีอ่ะเพราะว่าแขนงมันจะน้อยแล้วมันเวลามันตั้งอ่ะมันก็จะหักค่ะหักดูความดกจ้ะโหเนี่ยโหยสุดยอดสุดยอดสุดยอดดกหักดกแน่อุ้ยพี่น้องดูดกค่ะลูกหอยอ้นต้นเอ็นเต้นป้าติดโทษถ้าพวงพวกนี้มันสุกแดงเนาะต้องหาวิธีป้องกันแหละพี่น้องเพราะว่าไม่งั้นนกมาจิกเล่นหมดจ้ะวินรูทกุหลาบปลาก็ล่วงโรยแล้วนะคะเหลือบ้างนิดหน่อยอ้าวดูเรากำลังจะส่องกุหลาบป่าอุ้ยพี่น้องดูค่ะราสเบอร์รี่นกบ่เห็นแต่ข่อยเห็นนี่ดูค่ะอุ้ยนี่สุกแล้วด้วยสุกแล้วด้วยพี่น้องดูราสดกจริงดกจังราสเบอร์รี่หั่นร้อนหั่นร้อนจ้ามุมนี้เขามาเองนะคะจ้านี่ก็คือดอกไม้แห่งความหมายนะคะมีชื่อว่าอย่าลืมฉันค่ะอย่าลืมฉันหรือว่า forget me not หรือในภาษาสวีดิชเขาชื่อว่า forgetมีใหญ่ค่ะมาดอกทานตะวันนะคะมาดูว่าเขาจะมีดอกให้เราได้ชื่นชมไหมนี่สวยงามในจุดรีวิวค่ะรอให้เขาเปลี่ยนสีนะเขาก็จะเหมือนสีคล้ายๆกับหลังคาบ้านน่ะพี่น้องแล้วมีหลากหลายสีค่ะเขียวเหลืองแดงส้มมันจะสวยมากค่ะมาเต็มเลยค่ะปีนี้จ้า
แบ